สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของ Safe 50 Index Future มีแนวโน้มที่จะเห็นการเปิดกระโดดลงไปก่อนแล้วก็ระหว่างวันก็มองว่าน่าจะผันผวนอยู่ในแดนลบนะคะโดยทั้งนี้ก็มองในส่วนของปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเป็นแรงกดดันต่อทิศทางของตลาดต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วยนะคะโดยความกังวลต่อวิกฤตนี้ในยุโรปก็ทำให้ในส่วนของดาวโจนส์เนี่ยปรับตัวร่วงลงไปกว่า 303.68 จุดส่วนราคาน้ำมันในเมกก็ปิดปรับตัวลงไปอยู่ที่ระดับ 87.24 เหรียญต่อบาร์เรลในวันศุกร์หลังจากที่การประชุม G7 ที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยไม่ได้เห็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของฝั่งยุโรปที่ออกมาเป็นรูปธรรมรวมถึงในเรื่องของความขัดแย้งกรณีโครงการซื้อพันธบัตรของ ECB หลังจากที่เห็นนายเจอร์เกนสตาร์กเนี่ยลาออกจากตำแหน่งการบริหารของธนาคารยุโรปก็ทำให้นักลงทุนเนี่ยมีความไม่มั่นใจในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปประกอบกับข่าวแนวโน้มการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารในฝรั่งเศสรวมถึงการที่มูดี้อาจจะมีการปรับลดเครดิตของอิตาลีลงอีกเนี่ยก็ทำให้มุมมองในเรื่องของวิกฤตนี้ในยุโรปเนี่ยดูย่ำแย่ลงก็ส่งผลให้ในส่วนของ Safe 50แล้วก็ในส่วนของ Safe 50 Index Future เนี่ยมีแนวโน้มที่จะเปิดร่วงลงก่อนถึงแม้ว่ามองในส่วนของปัจจัยภายในเองยังมีความคาดหวังในเรื่องของมาตรการของภาครัฐจะเข้ามาช่วยจำกัดการอ่อนค่าอยู่บางส่วนแต่มองว่าการดีดตัวขึ้นระหว่างวันน่าจะเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในจังหวะที่เห็นการรีบาวด์ขึ้นมาหลังจากลงมีโอกาสลงไปทดสอบบริเวณแนวรับที่ระดับ720จุดเนี่ยก็แนะนำให้เข้าเปิดสถานะช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ738จุดโดยตัดขาดทุนที่ระดับ740จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ก็แนะนำว่ายังคงให้ลองในส่วนของ LH Unit ต่อได้โดยมองในส่วนของมาตรการจากภาครัฐเองยังเป็นปัจจัยหนุนถึงแม้ว่าวันนี้อาจจะได้รับแรงกดดันจากบรรยากาศการลงทุนที่เป็นลบจากภายนอกที่เข้ามาโดยทั้งนี้ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังดูดีต่อเนื่องหลังจากที่ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นแล้วก็ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทุกเส้นประกอบกับอินดิเคเตอร์ทุกตัวยังให้ค่าสัญญาณบวกแต่ทั้งนี้ก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยวางจุด stop loss ไว้ต่ำกว่าระดับ 6.75 บาทส่วน QHU11 ก็ยังได้รับแรงเช่นกันจากในส่วนของมาตรการจากภาครัฐก็มองว่าราคาที่ปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย EMA 5วันและ13วันโดยในส่วนของอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังคงเป็นแรงหนุนเนื่องจากว่ายังให้ค่าสัญญาณบวกต่อเนื่องก็ยังคงมีความได้เปรียบในสถานะรองทั้งนี้ก็ให้ตัดขาดทุนต่ำกว่าระดับ 1.70 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future แล้วก็ Silver Future มองในส่วนของทิศทางในวันนี้มีโอกาสที่จะเห็นการอ่อนค่าลงระหว่างวันหลังจากที่ในส่วนของตัว Spot Gold แล้วก็ Spot Silver เนี่ยปรับตัวลดลงในช่วงเช้านี้เทียบจากช่วงปิดตลาดของตลาดฟิวเจอร์ในบ้านเราเมื่อวันศุกร์โดยในส่วนของ Spot Gold ปรับตัวลดลงมา 7.99 เหรียญมาที่ระดับ 1847.20 เหรียญต่อออนส่วน Spot Silver ปรับตัวลดลง 0.65 เหรียญมาที่ระดับ 41.16 เหรียญต่อออนโดยทั้งนี้ได้รับแรงกดดันจากในส่วนของดอลลาร์สหรัฐที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงในวันศุกร์แล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องในช่วงเช้านี้เมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญในตลาดโลกทั้งนี้ก็มาจากความกังวลในเรื่องของปัญหาหนี้สินในยุโรปที่ยังคงยืดเยื้ออยู่เป็นแรงกดดันให้ในส่วนของค่าเงินยูโรปรับตัวร่วงลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ6เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ระดับแตะระดับต่ำสุดในรอบ10ปีเมื่อเทียบกับเยนโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของทิศทางของราคาทองคำเอง
ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของความวิตกเกี่ยวกับปัญหานี้จะยังเป็นปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนมีโอกาสเข้ามาซื้อในส่วนของทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยแต่ว่าถ้ามองในส่วนของตัวดอลลาร์สหรัฐที่ปรับยังมีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ต่อเนื่องถ้าหากว่าในส่วนของยูโรเนี่ยยังคงอ่อนค่าลงจากปัญหาดังกล่าวก็ยังเป็นปัจจัยกดดันที่ทำให้ในส่วนของตัวราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะเงินยังคงแกว่งตัวแล้วก็แกว่งตัวไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์ดาวในระยะสั้นได้ถึงแม้ว่าถ้ามองในส่วนของราคาที่ย่อตัวลงมาเนี่ยเป็นโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปถือครองทองคำโดยเฉพาะในส่วนของตัวกองทุน ETF อย่าง SPDR Gold Plus ที่มีการปรับเพิ่มการถือครองทองคำขึ้นราว 10.51 ตันเมื่อวันศุกร์มาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,241.92 ตันโดยทั้งนี้ในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้ามาเปิดสถานะก็แนะนำให้เก็งกำไรในฝั่งช็อตGFV11 ว่า GF10V1 โดยวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ27,000บาทส่วน Silver Future แนะนำเข้าเปิดช็อต HVV11 และวางจุด stop loss ไว้ที่ระดับ 1,340 บาทสำหรับในส่วนของSafety Index Option ก็มองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ยังคงยืนเหนือระดับ1เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่มากกว่า Call Option ต่อเนื่องเป็นวันที่27ยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังอยู่ในแนวโน้มของขาลงถึงแม้ว่าระหว่างวันยังมีความผันผวนแต่ว่าในส่วนของบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ที่อิงไปในทางลบจากปัจจัยภายนอกก็ทำให้ในส่วนของ SET 50มีโอกาสปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับ720จุดได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยจึงแนะนำให้ปิดสถานะรอง S50U11 ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงและทยอยทำกำไรสถานะช็อตคอร์สัญญาเดือนกันยาที่ราคาใช้สิทธิ์730-740สำหรับในส่วนของตลาดอนุพันธ์ก็ขอปิดการประชุมเพียงเท่านี้ค่ะ